สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ LINE @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับลุงตู่สั่งทีมเศรษฐกิจต้องแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนขุดมาตรการเร่งด่วนช่วยอย่างไรช่วยใครบ้างหนี้สินของประชาชนคือทุกข์ของแผ่นดินสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมชานรงค์พุทโตในรายการจับกระแสเศรษฐกิจรู้ลึกรู้รอบเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนายกตั้งวงทีมเศรษฐกิจหารือวิธีแก้หนี้สินประชาชนวางมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวตั้งเป้าคนไทยมีเงินเหลือใช้มากขึ้นจากภาระหนี้สินให้ลดดอกเบี้ยลงได้ 2-3% ต่อปีไม่ว่าจะเป็นหนี้กยศ.ครูข้าราชการหนี้เช่าซื้อรถยนต์มอเตอร์ไซค์บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหนี้ครัวเรือนมอบให้สุพัฒน์พงษ์ตั้งคณะทำงานภายใต้สบส.ออกมาตรการด่วนให้คนมีเงินเหลือใช้เหลือจ่ายลดโครงสร้างหนี้เพิ่มโอกาสทางสังคมโดยพยายามใช้งบรัฐให้น้อยที่สุดเมื่อวันที่15มิถุนายนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังประชุมร่วมกับนายสุพัฒน์พงษ์พันธ์มีเชารองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนรายย่อยให้กับประชาชนกลุ่มต่างได้แก่หนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.รวม 3.6 ล้านคนผู้ค้ำประกัน 2.8 ล้านคนหนี้ครูข้าราชการ 2.8 ล้านบัญชีหนี้เช่าซื้อรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ 6.5 ล้านบัญชีหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 49.9 ล้านบัญชีปัญหาหนี้สินอื่นๆของประชาชน51.2 ล้านบัญชีที่ประชุมเห็นว่าการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้เบ็ดเสร็จต้องทำ3เรื่องควบคู่กันคือการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนการกำกับดูแลเจ้าหนี้ให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรมปรับโครงสร้างหนี้และการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินประกอบด้วยมาตรการระยะสั้นและระยะยาวที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาโดยสั่งให้มีคณะทำงานในเรื่องนี้ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือสบส.โดยให้นายสุพัฒน์พงษ์รับผิดชอบและมาตรการระยะสั้นเช่นไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินเพื่อลดการดำเนินคดีกับประชาชนเช่นหนี้กยศ.หนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจหนี้สหกรณ์การลดภาระดอกเบี้ยของประชาชนทั้งในส่วนสินเชื่อรายย่อยสินเชื่อพิกโคไฟแนนซ์นาโนไฟแนนซ์สำหรับประชาชนปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของครูและข้าราชการรวมถึงสหกรณ์ปรับรูปแบบการชำระหนี้ปรับลดค่าธรรมเนียมต่างๆที่ไม่จำเป็นขณะเดียวกันต้องยกระดับการดูแลเช่นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบคุ้มครองความเป็นธรรมให้ประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์และให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทบทวนเพดานอัตราดอกเบี้ยและการกำกับดูแลบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อจำนำทะเบียนรวมทั้งการกำกับดูแลไม่ให้การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือสหกรณ์สร้างภาระแก่ผู้กู้จนเกินสมควรนอกจากนี้เพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยและ SME เช่นจัดให้มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนสำหรับ SME ที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้การเพิ่มจำนวนโรงรับจำนำและโรงรับจำนองมาตรการระยะยาวต้องให้เกิดสภาพแวดล้อมของการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายและมีการคุมยอดวงเงินกู้ที่เหมาะสมเช่นรัฐต้องส่งเสริมการแข่งขันให้ดอกเบี้ยถูกลงเพิ่มระบบให้ผู้ฝากเงินมาเป็นผู้ให้สินเชื่อโดยรับความเสี่ยงมากขึ้นผ่านระบบดิจิตอลการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เพื่อกำกับดูแลสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อรายย่อยเป็นการเฉพาะการจัดศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาททางธุรกิจและการเงินเพื่อชะลอการฟ้องอำนวยความสะดวกให้การฟื้นฟูหนี้รายบุคคลที่มีเจ้าหนี้หลายรายที่ประชุมยังมีการหารือเรื่องการให้ความช่วยเหลือเด็กรุ่นใหม่คนเกษียณภาระหนี้สินโดยจะออกมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องที่อยู่อาศัยและค่าเดินทางระบบขนส่งมวลชนในราคาถูกดังนั้นสิ่งที่คนไทยจะได้รับจากมาตรการดังกล่าวคือมีเงินเหลือใช้จ่ายมากขึ้นจากภาระที่ดอกเบี้ยลดลง 2-3% ต่อปีลดปัญหาการสร้างหนี้เกินตัวลงได้ทันทีเพิ่มโอกาสทางสังคมลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมใช้การจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐมาแก้ไขปัญหารากแก้ว
โดยใช้งบประมาณรัฐน้อยที่สุดคุณผู้ชมคงสามารถติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจได้ใหม่ในรายการจับกระแสเศรษฐกิจวันนี้สวัสดีครับ